เสียบมากเสียบมากเสียบมาก This came out now สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะมื้อนี้เฮาจะมาเฮ็ดเมนูไข่ครกค่ะพี่น้องจ๋าไข่ข่ายขนมครกล่ะค่ะแต่ว่าเป็นเมนูดัดแปลงจากไข่ขาวนะคะมื้อนี้นะคะมีเมนูที่เฮ็ดจากไข่ขาวมาฝากนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งต่างๆที่เฮาจะใส่ค่ะก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มีหอมแขกนะคะมะเขือเทศค่ะแล้วก็อาจจะมีเห็ดนะคะแล้วก็แครอทค่ะพี่น้องจ๋าทุกอย่างนะคะเฮาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาจะมาหั่นกันค่ะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆหรือว่าเป็นชิ้นพอหยาบๆก็พอนะคะพี่น้องจ๋าเมนูของเฮานึ่งมื้อนี้นะคะเฮาจะใส่ไข่ขาวเป็นหลักค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่มีไข่แดงที่เขาแยกขายเฉพาะมานะคะเฮาก็สามารถใส่ได้ทั้งไข่แดงหรือก็ไข่ขาวก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋าหรือเฮาจะแยกเอาไข่แดงไข่ขาวออกใส่แต่ไข่ขาวเหมือนที่เฮาเฮ็ดในมื้อนี้ก็ได้นะคะก็เอาตามสะดวกค่ะเอาตามถนัดเอาตามที่เฮามักนะคะพี่น้องหรือผู้ใดจะดัดแปลงเป็นหมูย่อไก่ย่อหรือว่าเป็นอกไก่สับเอามาใส่ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าอยากเพิ่มเติมในส่วนของอยากกินเนื้อกินไก่กินหยังแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถดัดแปลงใส่ตามที่เฮามักได้เลยค่ะแต่สําหรับของบ้านเฮานะคะช่วงนี้ของดเนื้อค่ะพี่น้องจ๋าของดหมูนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเบื่อมากๆค่ะช่วงนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้นะคะพี่น้องจ๋าเฮาก็จะตามด้วยแครอทหั่นฝอยคือกันนะคะตอนนี้ค่ะพี่น้องจ๋าผู้ช่วยก็อยู่ข้างๆนะคะดึงหน้าดึงหลังอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องน้องอเล็กนะคะบ่ไปใส่กับพี่น้องจ๋าอยู่ไกลกับแม่บ่ห่างเลยค่ะช่วงนี้ผู้ช่วยค่ะพี่ช่วยกุ๊กนะคะผู้ช่วยป่วนหรือผู้ช่วยหยังบ่นี่พี่น้องจ๋าชีวิตแม่บ้านค่ะพี่น้องชีวิตแม่ลูกอ่อนนะคะกับประมาณนี้แหละค่ะเฮ็ดกันไปเล่นกันไปก็ลูก2คนงองแงงงองแงงประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋าแต่ละมือนะคะชีวิต2แม่ลูกนะคะอันนี้นะคะเฮาก็จะตามด้วยมะเขือเทศใหญ่นะคะพี่น้องจ๋ามะเขือเทศใหญ่ลูกนึงนะคะก็คือจังที่บอกนะคะผู้ใดมักผักอันใดก็ดีไซน์ใส่ลงไปค่ะพี่น้องจ๋าตามเฮาหมักเลยนะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องจ๋าออสเตรียของเฮาก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่นะคะตอนนี้พ่อบ้านเพิ่นก็อยู่ในห้องทํางานค่ะพอดีเพิ่นมีประชุมคอนเฟอเรนซ์ค่ะมื้อนี้ก็เลยพาน้องอเล็กลงมาเล่นในครัวนะคะรอน้องอเล็กมาเล่นมาเฮ็ดกับข้าวค่ะพี่น้องจ๋าเพื่อจะได้บ่กวนป้าป๋านะคะเวลาป้าป๋ามีประชุมนะคะอันนี้นะคะเฮาก็จะตามโดยต้นหอมหั่นฝอยค่ะพี่น้องจ๋าหั่นเป็นชิ้นน้อยๆพอหยาบๆประมาณนี้ค่ะเช่นนี้นะคะเฮาก็จะตามโดยหอมแขกค่ะพี่น้องจ๋าเฮาจะใส่2หัวนะคะหอมแดงหรือหอมแขกค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเฮาจะไปตั้งกระทะผัดนะคะอันนี้เป็นเนยนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเนยจืดค่ะเฮาจะใส่เนยจืดผัดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเสร็จแล้วเฮาก็จะใส่หอมแดงหรือหอมแขกลงไปก่อนค่ะผัดให้หอมแดงของเฮามีกลิ่นหอมนะคะกับเนยค่ะเสร็จแล้วนะคะเฮาจะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อปรุงรสค่ะพี่น้องจ๋า
แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะคะหรือว่าซอสเห็ดหอมค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เฮาบ่มีสูตรตวงให้นะคะผู้ใดมักรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอาตามชอบตามมักได้ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วนะคะเฮาก็ใส่ผักต่างๆลงไปผัดเลยค่ะเฮาจะบ่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าผักกับเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะหวานอยู่แล้วค่ะพี่น้องจ๋าความหวานจากธรรมชาตินะคะเฮาจะบ่ใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะผู้ใดมักเผ็ดก็สามารถเติมพริกไทยได้ค่ะอันนี้นะคะเฮาจะเพิ่มผงกระเทียมจักหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ชิมรสตามเฮามักเลยนะคะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟค่ะเทใส่ภาชนะเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเฮาก็จะเติมไข่ขาวลงไปเลยนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากเข้ากันดีแล้วเฮาจะมาเตรียมถาดหลุมนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเฮาก็จะเอาไข่ของเฮานะคะมาหยอดลงในถาดหลุมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเฮาก็จะเช็ดทําความสะอาดโต๊ะที่เขาเปื่อนที่เขาเลอะเทอะจักหน่อยนะคะก่อนที่จะเอาเขาอบค่ะเฮาจะใส่ความร้อนในการอบ200องศานาน10ถึง15นาทีนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากมากค่ะพี่น้องจ๋าเขาอาจจะเลอะเทอะจักหน่อยเพราะว่าเฮาหยอดไข่หลายเกินไปค่ะเฮาหยอดไข่ล้นเกินไปค่ะพี่น้องจ๋าเขาก็เลยจะแบบว่าไหลออกมาเลอะเทอะนะคะกะเดี๋ยวเขาจะมาชิมกันค่ะพี่น้องจ๋าว่ารสชาติของเขาจะเป็นจังไหนนะคะนี่น่ากินมากๆค่ะบีบีบีอยากกินเลยกินเลยกินเลยกินเยอะๆลูกเปล่าด้วยร้อนหรือเปล่าจีเยอะร้อนเนี่ยนี่นี่ร้อนยูป๊าป๊าอร่อยมั้ยลูกแซ่บมากเนี่ยลูกมัมกินกินป๊าอร่อยมั้ยป๊าป๊าเนี่ยอ้ําอ้ําๆๆๆก็เป็นอีหยังที่แบบว่าแซ่บมากๆค่ะพี่น้องจ๋าลงตัวมากๆเลยนะคะกัดล่องอาเพชรกินเมื่อค่ะพี่น้องจ๋าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ต้องเห็ดจากไข่ขาวค่ะพี่น้องจ๋าอร่อยมีประโยชน์โปรตีนสูงนะคะพี่น้องแล้วก็ผู้ใดอยากใส่เนื้ออกไก่อยากใส่ยังเพิ่มก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วสำหรับผักที่เขาใส่ข้างในค่ะเราจะหมักเลยค่ะพี่น้องจ๋าปรุงรสตามที่เราชอบนะคะอันนี้ก็เอาแนวทางที่การเห็ดนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูที่เห็ดจากไข่ขาวค่ะพี่น้องก็เอามาฝากพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมจำบ๊ายบายเจอแล้วบ๊ายบายเจอแล้วนะบ๊ายบายเจอแล้วนะ